มาค่ะข้อ87ค่ะศักยภาพข้อที่1ของเราง่ายมากศักยภาพเหมือนเป็นการที่ว่าถ้าเราเคยอ่านเกี่ยวกับการทำลงทำแลบต่างๆโดยเฉพาะในวิชาชีวะเนี่ยเราจะทำได้ง่ายมากเพราะมันง่ายจริงๆนะฮะมาดูกันการขยายพันธุ์พืชนะคะโดยไม่ใส่เพศของพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยสามารถนำส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชเช่นอวัยวะเนื้อเยื่อเซลล์หรือโปรโตพลาสต์นะคะมาเพาะเลี้ยงในอาหารที่เหมาะสมได้แล้วก็มีประโยชน์มากทางการเกษตรและก็การแพทย์รวมถึงในทางของเภสัชกรรมถามว่ายกเว้นข้อใดข้อ1ดูการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก่อนถูกไหมแล้วก็ชิ้นส่วนของพืชถูกไหมคะมาเลี้ยงไหนลูกมาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เป็นเจลถูกปะก็จะมีการใส่ธาตุอาหารหลักของพืชธาตุอาหารรองมีการใส่ฮอร์โมนต่างๆถูกปะทรีตลงไปให้พืชมีการงอกรากงอกต้นออกมาถูกปะแล้วก็ไปเลี้ยงในห้องที่มันแบบว่ามีการควบคุมไฟควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ในห้องปิดเพื่อเป็นการปลอดเชื้อโรคถูกไหมคะจากนั้นก็ให้มันต้นโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ย้ายอาหารไปเรื่อยๆจนมันโตมากจนสามารถที่จะเอาไปลงดินได้แล้วก็เอาไปเพาะปลูกต่อไปนั่นเองนะคะนั้นใช้ในการผลิตพืชปลอดโรคใช่ไหมใช่ให้ขยายพันธุ์พืชที่เวลาเอาพืชไม่อาศัยเพศทำได้ยากใช่ไหมใช่เพราะว่าทำไมได้ทีเป็นร้อยเป็นพันต้นเลยเก๋ๆช่วยเก็บรักษาพันธุ์พืชได้ไหมได้เป็นวิธีทำให้เซลล์หรือเนื้อเยื่อพืชสร้างสารเคมีต้องการได้ไหมหรือลดการใช้สารเคมีได้ไหมแล้วก็สารเร่งการเจริญเติบโตแน่นอนสารเร่งการเจริญเติบโตตรงนี้เราเรียกว่าฮอร์โมนพืชนั่นเองนะคะบางคนจะตอบข้อ4ถูกปะทำให้เซลล์หรือเนื้อพืชสร้างสารเคมีต้องการได้บอกไม่ได้หรือเปล่ายีนสร้างได้เป็นพวกการตัดต่อยีนต่างๆถูกปะตัดต่อยีนเข้าไปเสร็จในพืชเราก็ไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อให้มันแบบว่าเจริญเติบโตขึ้นมาได้อีกทีหนึ่งนะคะแต่ข้อ5ทำไมคะลูกไม่ได้เพราะว่าเราจะลดใช้สารเร่งการเจริญเติบโตได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะยังไงเราต้องมีการใส่ฮอร์โมนอย่างนั้นก็เป็นออกซินกับไซโทไคนินเข้าไปถูกปะทำให้มันงอกรากและงอกต้นออกมาถูกไหมแล้วก็ค่อยย้ายไปปลูกอีกทีหนึ่งเราก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนเลยอีกทีหนึ่งเหมือนกันเพื่อให้มันแตกกิ่งก้านสาขาแตกต้นออกมาถูกไหมหรือออกผลออกดอกนั่นเองนะคะดังนั้นข้อ5เนี่ยเป็นวิธีที่ทำไม่ได้นะคะข้อ88ค่ะการวัดการเจริญเติบโตของพืชทำได้หลายวิธีนะคะแต่ว่าเราจะวัดการเจริญเติบโตของผักตบชวานะคะที่เจริญเติบโตในน้ำที่มีสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็เปรียบเทียบมีการเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรคะลูกน้ำที่ปราศจากสารพิษมีสารพิษด้วยนะกับปราศจากสารพิษทีนี้วิธีการใดเหมาะสมที่สุดในการนำค่าไปหาอัตราการเจริญเติบโตที่ถูกต้องแน่นอนจริงๆทุกข้อเนี่ยมันใช่หมดเลยนะวัดความสูงก็ได้วัดเส้นรอบวงน้ำหนักส่วนหนังแห้งจำนวนใบแล้วก็วัดที่ใบจริงมันก็เปรียบเทียบได้ถูกไหมว่าอันนี้โตกว่าอันนี้เหมือนกันถูกไหมในกรณีที่เท่ากันแต่ในกรณีที่เขาจะต้องเอาไปวัดสารพิษด้วยหรือเปรียบเทียบในพื้นที่2อันนะคะเราก็เลยขออนุญาตยก reference มาแล้วกันนะคะในงานวิจัยเลยแล้วกันในที่เป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยกงานวิจัยนะคะในการวัดการเจริญเติบโตของผักตบชวาค่ะในกวานพะเยาน่ารักไหมในกรณีที่ปนเปื้อนของคุณธีรพงศ์นะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาจะวัดนะคะวัดอะไรคะลูกวัดตรงนี้ค่ะวัดความเจริญเติบโตของอะไรคะลูกตรงนี้ค่ะน้ำหนักเปียกนะคะความยาวก้านใบแล้วก็ความยาวส่วนรากคิดเป็นสมการนะเราเรียกว่าเป็นหาอัตราการเจริญเติบโตนะคะหรือ relative growth rate หรือ RGR นะคะเราก็เลยเอาตรงนี้แหละมาใช้ก็คือวัดน้ำหนักอะไรคะน้ำหนักสดหรือน้ำหนักเปียกตอบข้ออะไรคะข้อ3นั่นเองนะคะคิดว่ามันถูกต้องที่สุดนะคะเพราะว่าเราก็มี reference แล้วถูกไหม เราก็ทำตามเป๊ะเลยแต่จริงแล้วมันก็ใช่แหละเพราะว่าเราสามารถที่จะเก็บปุ๊บแล้วเราก็ไปดูสารพงศาพิษต่างๆได้ถ้าน้ำหนักมันยังสดอยู่นะคะต่อมา89ค่ะจากการศึกษาการเปลี่ยนสีของหูกวางในขณะที่เริ่มเสื่อมตามอายุใบเราเรียกว่า leaf senescence นะคะเหมือนใบมีกำหนดได้เนอะใบนี้คนแก่คนตายได้แหละนะคะมันก็จะไปยีนเยินสร้างไปให้เกิดใบเกิดการซีเนสเซนต์ไปนะคะทีนักวิทยาศาสตร์ของเราก็พบว่าเฮ้ยใบหูกวางนะคะมีการเปลี่ยนแปลงสีของใบจากสีเขียวเป็นสีเหลืองแล้วก็สีแดงแล้วก็สีน้ำตาลในที่สุดนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมที่โจทย์บอกมาเห็นไหมโจทย์น่ารักมากศักยภาพคือเราอ่านโจทย์เรารู้เลยคือแบบเราสามารถอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์จากโจทย์ได้เลยนะคะบอกว่าอะไรสีเหลืองน้ำตาลนะคะเป็นสารกลุ่มแคโรทีนนั่นเองอยู่ในโครโมพาสเหลืองน้ำตาลอยู่ในโครโมพาสนะคะสีแดงนะคะเป็นแอนโทไซยานินค่ะอยู่ในแวคิวโอสีแดงอยู่ในแวคิวโอนะคะทีนี้ถ้าทดลองให้ฮอร์โมนไซโทไคนินกับใบหูกวางนะคะในระยะใบสีเขียวที่เริ่มจากการเสื่อมตามอายุของใบหลังจากนั้น1สัปดาห์ค่ะเก็บหูกวางมาวิเคราะห์สารสีต่างๆคาดว่าน่าจะพบสารสีใดมากที่สุดแน่นอนฮอร์โมนไซโทไคนินเนาะก็เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องอันนึงเหมือนกันนะคะกับตัว leaf senescence นะคะคือใบเหี่ยวใบร่วงเหมือนกันดังนั้นให้ไปมันกระตุ้นการแบ่งเซลล์ก็จริงแหละแต่มันก็ทำให้ใบเหี่ยวร่วงได้เหมือนกันดังนั้น คิดว่าการให้ไซโตไคนินเข้าไปเนี่ยก็อาจทำให้ใบมันเหี่ยวและร่วงได้เหมือนกันก็แน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองและสีแดงๆซึ่งก็คืออยู่ในอะไรคะลูกสารกลุ่มของแคโรทีนอยด์ที่พบในโคโมพาก็เลยตอบข้อ2นั่นเองนะคะอย่างนั้นข้อ3ก็หลอกมานะคะนี่ก็เป็นภาพเสริมประกอบโน้ตว่าใบในวันที่25 26 31 37 44ทำไมก็เริ่มทำไมคะลูกสีเขียวหรือคลอโรฟิลเนี่ยก็จะเริ่มน้อยลงนะคะทำให้สีอื่นๆพวกของแคโรทีนอยด์อย่างเงี้ยก็จะโดดเด่นขึ้นมาได้นะคะสีอื่นๆไม่ได้เพิ่มขึ้นมานะมีอยู่แล้วในใบถูกป่ะแต่เพียงแต่ว่าสีคลอโรฟิลเนี่ยมันเป็นคลอโรฟิลมันมีจำนวนเยอะมากกว่ามันเลยเป็นสีเด่นๆทำให้ใบพืชมีสีแดงสีเขียวนั่นเองแต่เมื่อใบมันแก่ตามอายุหรือ leaf senescence ไปนะคะมันก็จะคลอโรฟิลเนี่ยลดลงไปสีอื่นๆก็เลยเปล่งประกายขึ้นมานั่นเองนะครับเฉิดฉายเป็นดาวดวงใหม่นะคะข้อ90ค่ะนักพันธุศาสตร์ค่ะนำในส่วนของ DNA X นะคะมาตัดด้วยเอนไซม์ตัดเฉพาะหรือ restriction enzyme ของเรามี2แบบค่ะมี ECHO กับ EPO นะคะในภาพแสดงแถบ DNA พร้อมขนาดที่ได้จากการแยกเป็น4หลอดหลอดที่1ไม่ใส่เอนไซม์เลยเห็นไหมได้กี่กิโลเบตคะลูกได้ 48.5 กิโลเบตถูกไหมแสดงว่าชิ้นส่วนของ DNA X ตัวนี้เนี่ยมีขนาดทั้งหมด 48.5 เบตแพร์หรือกิโลเบตแพร์เลยนะทีนี้หลอดที่2ค่ะใส่เอนไซม์ ECHO เข้าไป ECHO ปุ๊บตัดได้2ชิ้นคือ15กับ33.5เอามาบวกกันก็ได้เป็น 48.5 เหมือนกันดังนั้นสมมติฐานเลยค่ะหรือข้อเท็จจริงก็คือเอนไซม์ ECHO ทำไมคะลูกตัดได้ที่15ถูกไหมคะตัดได้ที่15ออกมาชิ้น1 EPO ก็เหมือนกันนะคะก็ตัดได้ที่ 10.1 ถูกไหมเพราะรวมกันก็เป็น 48.4 เหมือนกันถูกไหม 48.5 เหมือนกันถูกไหมดังนั้น EPO จะ15ข้อ4ค่ะตัดใช้ทั้ง2อันเพราะใส่ทั้ง2เอนไซม์ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็น15กับส่วนที่เป็น10.1 ส่วนที่เป็น15ก็มาจาก ECHO ส่วนนี้มาจาก 10.1 ก็มาจาก Apple ถูกไหมเขาถามว่าข้อใดเนี่ยสรุปได้ถูกต้อง1 2และหลอดที่4แสดงว่ามีเอนไซม์ตัดเฉพาะ2ชนิดจะลดประสิทธิภาพในการตัดชิ้นส่วน DNA ทำให้การตัดชิ้นส่วน DNA ในขนาด 48.5 นั้นได้3ขนาดคือ 23.4 15 และ 10.1 จริงๆมันก็ถูกเนาะแต่ว่าถ้าเราจะเอาทดลองหลอด1 2 4มาวัดเนี่ยไม่ได้มันต้องเอา1 2 3หรือ4เลยทั้ง3อันมาวัดมันถึงจะถูกต้องที่สุดถูกป่ะแต่เราก็เก็บไว้ก่อนถ้ามันก็มีความมีส่วนถูกเหมือนกันแหละว่าสมมติถ้าเราไม่ทดลองหลอดที่3ค่ะเราปิดเอามือปิดหลอดที่3ไว้ถูกไหมมันก็จะเหลือเป็น1 2และ4แล้วก็พอรู้อยู่ป่ะว่าทำไมว่า EF เป้าน่าจะเป็น 10.5 แน่ๆประมาณนั้นแต่มันก็ยังไม่ถูกต้องที่สุดข้อ2หลอดทดลองที่1และ2แสดงว่าชิ้นส่วน DNA X มีขนาด 48.5 ขึ้นไปผิดละเพราะว่ามันได้ 48.5 กิโลเบตแพร์จริงๆเป๊ะคือรันในการรันเจลตรงเนี้ยมันจะตรงลำดับเบตเป๊ะเลยถูกป่ะมันจะมีจริงๆมันจะมีเบตเทียบตรงเนี้ยนะครับทำให้รู้ว่าของเราเนี่ยตำแหน่งเบตที่เท่าไหร่ถูกไหมดังนั้นน่าจะผิดขึ้นไปเพราะขึ้นไปน่าจะผิดแต่ดูก่อนECHOมีตำแหน่งตัดเอนไซม์เฉพาะได้2ตำแหน่งผิดเลยนะจ๊ะเพราะอะไรคะลูกมีตำแหน่งเดียวคืออะไรคะลูก15นะคะหลอดที่3ข้อที่3ค่ะหลอด2หลอด2หลอด3หลอด4แสดงว่า DNA ขนาด 33.5 ถูกตัดโดย EPO ได้ชิ้นส่วน DNA 2ขนาดอ๋อผิดเลยจ้ะ DNA ก็มีขนาด 48.5 จ้ะไม่ใช่ 33.5 นะจ๊ะผิดจ้ะข้อ4หลอดที่2ที่3แสดงว่า ECHO มีตำแหน่งตัดเฉพาะตำแหน่งเดียวกันเฮ้ยถ้าตำแหน่งเดียวกันมันก็ต้องได้ตำแหน่งเดียวกันสินะคะทำไมมันได้15กับ 10.5 10.1 ผิดข้อ5หลอดที่4มีความผิดพลาดตั้งแต่ DNA มีขนาด 23.4 ไม่พบจากทดลองอื่นเลยก็มันถูกตัดไงทำไมฉลาดอย่างเงี้ยล่ะดังนั้นก็น่าจะตอบอะไรคะลูก1ถูกแต่จริงแล้วอย่างที่บอกเนาะ1มันก็ไม่ได้ว่าถูกขนาดนั้นน่ะมันอาจจะหลอดที่3ล่ะก็ต้องรวมด้วย4ถูกไหมแต่ตรงนี้สุดอะไรอย่างงี้แต่ตอบข้อ1ไปก่อนถ้ามันถูกต้องที่สุดละนะคะข้อต่อมาค่ะ91พิจารณาข้อมูลของความดันอากาศและก็ความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนในอากาศจากพื้นที่ต่างๆมีพื้นที่มีความดันอากาศย่อยความดันอากาศออกซิเจนถูกปะทีนี้โจทย์กำหนดข้อมูลมาให้เราต้องอ่านตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้ทำโจทย์ได้ง่ายขึ้นหรือทำโจทย์ได้แบบเก๋ๆเลยแก๊สออกซิเจนแพร่จากบริเวณที่มีความดันย่อยมากกว่าไปยังบริเวณที่มีความดันย่อยน้อยกว่ามากไปน้อยนะแก๊สออกซิเจนละลายในเลือดของคนปกติเทียบเท่ากับความดันย่อยออกซิเจน104มิลลิกรัมต่อลิตรโจทย์ถามว่าอะไรคะพื้นที่ที่คนหายใจเข้าแล้วมีการแพร่ออกซิเจนเข้าสู่ระบบหนึ่งเมเลือดได้ดีที่สุดและน้อยที่สุดถามดีที่สุด แล้วก็คืนที่เข้าได้น้อยที่สุดดูอันนี้โลกอันนี้เป็นออกซิเจน partial pressure นะคะหรือความหนักของออกซิเจนในบรรยากาศนั่นแหละนะคะกับอันนึงค่ะความหนักของออกซิเจนในฮีโมโกลบินจะสังเกตว่าทำไมคะลูกมันจับไปด้วยกันเสมอก็คือถ้าออกซิเจนมีความดันมากความดันออกซิเจนในฮีโมโกลบินมันก็เยอะถูกไหมเพราะว่าทำไมความดันสูงมันก็แพร่เข้าไปในเลือดได้เยอะขึ้นออกซิเจนในฮีโมโกลบินเราก็มีปริมาณเยอะขึ้นตามถูกปะประมาณนี้แล้วกันจากโจทย์ดังนั้นข้อไหนคะที่ความดันย่อยของออกซิเจนในอากาศสูงที่สุดข้อกอไก่ถูกไหม160ดังนั้นข้อไก่สูงสุดถูกปะไม่1ก็4ละข้อใดต่ำสุดคะก็งองูดังนั้นตอบข้ออะไรลูกกอไก่กับงองูได้ตอบข้อ5ค่ะพอเมื่อกี้ข้อ5ก็ถูกด้วย ประมาณนี้ง่ายไหมง่ายนะคะข้อต่อไปนักวิทยาศาสตร์ของเราค่ะศึกษาอัตราการหายใจของสัตว์เลือดอุ่นเอาใหม่นะขออภัยหายใจขณะพักด้วยนะคะก็คือเป็นสัตว์ที่มีขนาดต่างกันแล้วก็มีอัตราการใช้ออกซิเจนต่อน้ำหนักตัวในเวลาแตกต่างกันเช่นคนของเราเนาะคนเราน้ำหนักตัว65กิโลกรัมมีอัตราการใช้ออกซิเจนอยู่ที่200 mm⁰ มิลลิลูกบาศก์เมตรนะฮะต่อน้ำหนักตัว1กรัมต่อชั่วโมงนก Hummingbird น้ำหนักตัวอยู่ที่3กรัมเท่านั้นเองนะคะเล็กมากแต่มีอัตราการใช้ออกซิเจนขณะพักอยู่ที่ 3,500 mm⁰ ต่อน้ำหนักตัว1กรัมต่อชั่วโมงนักวิทยาศาสตร์ของเราก็ตั้งสมมติฐานว่าอะไรลูกน้ำหนักตัวและพื้นที่ผิวของร่างกายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการหายใจขณะพักจากการทดลองค่ะก็เลยใช้สัตว์เลี้ยงไว้จำนวนชนิดหนึ่งค่ะที่มีขนาดน้ำหนักแตกต่างกันอาจจะเอาลิงมาเอาหมามาสมมติเนาะแล้วก็ดูว่าไอ้น้ำหนักตัวเท่าไหร่มีพื้นที่ผิวเท่าไหร่แล้วก็สัดส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อน้ำหนักตัวเป็นเท่าไหร่แล้วก็ดูว่าอัตราการใช้ออกซิเจนขณะพักเป็นอย่างไรนะคะทีนี้จากรูปจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาอธิบายตัวนี้ก่อนหมายความว่าไงหมายความว่าถ้ามันน้ำหนักตัวน้อยเกิดอะไรขึ้นคะจะมีอัตราการใช้ออกซิเจนขณะพักทำไมคะสูงถูกปะเราลองสรุปกันนะน้ำหนักน้อยน้อยอัตราการใช้ออกซิเจนทำไมสูงทีนี้แน่นอนน้ำหนักตัวไม่ได้เหตุผลเดียวถูกป่ะมันต้องเป็นอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อน้ำหนักตัวทีนี้พื้นที่ผิวต่อน้ำหนักตัวอยู่ด้านบนด้านล่างดังนั้นน้ำหนักตัวกับอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวกับน้ำหนักตัวไปด้วยกันไหมไปด้วยกันเขาบอกว่าลายถ้าอัตราส่วนระหว่างพื้นถ้าน้ำหนักตัวน้อยๆอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวด้านบนหารด้วยน้ำหนักตัวด้านล่างก็ต้องมีค่าทำไมลูกมากขึ้นถูกปะดังนั้นอัตราส่วนตรงนี้ทำไมถ้ามากจะมีอัตราการใช้ได้ทำไมคะมากตามไปด้วยถูกปะเพราะตรงกันข้ามทำไมคะลูกถ้าน้ำหนักตัวน้อยๆอัตราส่วนของพื้นที่ผิวต่อน้ำหนักตัวก็จะมากอัตราส่วนน้ำหนักตัวมากๆอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อน้ำหนักตัวก็ต้องทำไมคะลูกมีโอกาสน้อยตามไปด้วยเพราะตัวหารมันมากขึ้นงงไหมไม่งงเอาง่ายๆว่าจากโจทย์ให้มาและจากข้อมูลที่ให้เรารู้ว่าสัดส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อน้ำหนักตัวด้านล่างนะคะหารการเป็นสัดส่วนเนี่ยถ้าอัตราส่วนตัวนี้มากอัตราการใช้ออกซิเจนขณะพักก็ต้องมากตามไปด้วยดังนั้นถามว่าข้อใดสรุปอัตราการใช้ออกซิเจนขณะพักได้ถูกต้องแน่นอนเขาบอกอะไรกอไก่มากกว่าคอควายใช่ไหม360กับ370ผิดคอควายต้องมากกว่าคอควาย379ถูกปะก็เลยผิดข้อ2ค่ะคอไข่กับงองูคอไข่700กว่าอุ้ยงองู500ถูกไหมถูกเลยแต่อย่าประมาทดูข้ออื่นด้วยคอควายมากกว่าจอจานคอควาย300กว่าจอจาน500กว่าผิดงองูชอชิงงองู400กว่าชอชิง500กว่าผิดจอจานจอจาน500กว่าจอจาน700กว่าก็ผิดตอบข้อ2ง่ายไหมง่ายประมาณนี้ล่ะจบลงไปแล้วนะคะกับคลิปเฉลยแพท2ของเราในวิชาชีววิทยานะคะก็ใครสนใจอยากเรียนเพิ่มเติมนะคะก็คลิกที่เว็บไซต์ได้นะคะแต่ใครไม่อยากเรียนก็เรียนได้นะคะเอาล่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ